เทียบกักวากเนอร์ประกาศจับตายใครไม่ยอมแพ้แฉนักโทษโซเลดาหน่วยเบเร่แดงฝึกจาก UK 3,000 สิ้นชื่อเกมศึกกำลังเปลี่ยนหน้าหลังยุทธการที่โซเลดาและบักมุดรัสเซียกำลังกำชัยชนะโดยกองกำลังเคียฟนาโต้สูญเสียจำนวนมากไม่อาจปิดบังหรือสร้างข่าวกบเกลื่อนได้ยูเครนยังพยายามส่งกองหนุนไปแก้สถานการณ์แต่ในที่สุดก็ต้องยอมรับความจริงว่าโซเลดาและบักมุดแตกแล้วเซเลนสกี้จึงยอมสั่งถอนกำลังไปปักหลักที่พื้นที่ใกล้เคียงที่ยังอยู่ในความควบคุมอีกด้านหนึ่งเซเลนสกี้แอบไปล็อบบี้แอร์โดอันให้ช่วยคุยกับรัสเซียเปิดทางมนุษยธรรมให้ทหารยูเครนถอยออกมาแต่ทางสนามรบคำรามชัดว่ากฎแห่งสงครามเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ใช่เฉลยหรือประชาชนแต่เป็นคู่ต่อสู้วันที่13มกราคม66สำนักข่าวทาสและมิลิทารีรีวิวรายงานว่าในระหว่างการปลดปล่อยเมืองโซเลดาในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตหน่วยของ PMC วากเนอร์ของรัสเซียได้ทำลายเจ้าหน้าที่ทหารยูเครนรวมทั้งทหารต่างชาติประมาณ5กองพลหรือประมาณกว่า 25,000 คนการรวมตัวของทหารยูเครนในเมืองนี้ประสบความสูญเสียอย่างมากทั้งบุคลากรและยุทโธปกรณ์นักรบยูเครนหลายคนถูกจับเข้าคุกเนื่องจากระบอบการปกครองของเคียฟยังใช้หน่วยที่ดีที่สุดเพื่อปกป้องโซเลดาเฉลยศึกส่วนใหญ่เป็นทหารจากกองพลน้อยเคลื่อนที่ทางอากาศที่77ของกองทัพยูเครนกองพลนี้เป็นที่รู้จักในฤดูใบไม้ร่วงในปี2565มันก่อตั้งขึ้นในเมืองชิโตเมียบนพื้นฐานของศูนย์ฝึกอบรมที่199ของกองกำลังจู่โจมทางอากาศของกองทัพยูเครนน่าจะเป็นกองพลที่8ในองค์ประกอบของกองทหารที่ยูเครนจัดว่ามีฝีมือชั้นยอด1กองพลประกอบด้วยอย่างน้อย3กองพันกองพลนี้ติดอาวุธทั้งรถถังและยานรบทหารราบที่ผลิตโดยโซเวียตและตะวันตกทหารของกองพลสวมเครื่องแบบพร้อมหมวกเบเร่สีแดงเข้มซึ่งจัดตั้งขึ้นในกองกำลังจู่โจมทางอากาศของยูเครนบุคลากรส่วนใหญ่ของกองพลก็ได้รับการฝึกฝนต่อสู้ในสหราชอาณาจักรมีการสร้างศูนย์ฝึกพิเศษขึ้นที่นั่นเพื่อฝึกทหารของยูเครนอย่างไรก็ตามการฝึกอบรมในศูนย์ฝึกอบรมต่างประเทศไม่ได้ช่วยชนชั้นสูงของกองทัพยูเครนแต่อย่างใดเมื่อเจอเครื่องบินรบของ PMC วากเนอร์และกองกำลังของรัสเซียได้ปิดล้อมและทำลายบุคลากรส่วนสำคัญของกองพลน้อยในโซเลดานี้ทหารของกองพลหลายคนถูกจับเข้าคุกเสียชีวิตจำนวนมากเมื่อวานนี้เยฟเกนีปริโกชินผู้ก่อตั้งวากเนอร์ PMC ประกาศว่านักสู้ของกองทัพยูเครนที่ไม่หยุดต่อต้านและไม่ยอมแพ้จะถูกทำลายนอกจากนี้เขายังตัดความเป็นไปได้ในการจัดหาแนวทางมนุษยธรรมสำหรับการปล่อยตัวนักโทษกฎของสงครามแพ้แล้วจะมาขอให้ปล่อยเป็นไม่ได้ล่าสุดเซเลนสกี้ขอให้ตุรกีช่วยเจรจากับปูตินขอสร้างพื้นที่มนุษยธรรมเปิดทางให้ทหารยูเครนออกนอกพื้นที่โซเลดาบักมุดซึ่งประธานาธิบดีแอร์โดอันมีท่าทีตอบสนองให้สัมภาษณ์ว่าจะคุยกับประธานาธิบดีปูตินเรื่องนี้คำตอบที่ได้จากในสนามรบก็คือหลังจากสูญเสียโซเลดาคำสั่งของกองทัพยูเครนได้โอนกองหนุนไปยังเมืองเซเวอร์สเพราะกลัวว่าจะถูกปิดล้อมอีกการชำระบัญชีของกองกำลังข้าศึกกลุ่มใหญ่และการปลดปล่อยของโซเลดาทำให้กองทหารรัสเซียสามารถปรับปรุงการดำเนินการของพวกเขาให้ครอบคลุมเมืองเซเวอร์สซึ่งอยู่ห่างออกไปไม่เกิน17กิโลเมตรโดยทางถนนทำให้การเคลื่อนพลจากที่ตั้งของกองทหารรัสเซียไปยังเมืองนี้ก็ใกล้ยิ่งขึ้นคือน้อยกว่า14กิโลเมตรในขณะที่กองทัพรัสเซียกำลังกดดันให้เกิดการจัดกลุ่มแยกกำลังของกองทหารยูเครนในเซเวอร์สและบริเวณโดยรอบจากที่ตะวันออกตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้นอกจากนี้ทางตอนเหนือของเมืองศัตรูยังไม่มีที่ว่างสำหรับการตอบโต้ฝ่ายยูเครนก็กลัวว่าในขณะที่ดอนบาสกำลังหนาวเหน็บการก่อวินาศกรรมการล่าตะเวนและกลุ่มจู่โจมของรัสเซียจำนวนมากอาจจะทำได้โดยง่ายด้วยฉวยโอกาสจากสถานการณ์นี้ตีโอบเข้าทางด้านหลังของกองกำลังที่ปฏิบัติการตามแนวยามปอลเซเวอร์สและวานอฟกาตอนนี้ยูเครนกำลังหารืออย่างหนักในการแก้สถานการณ์ใกล้กับโซเลดาซึ่งกองกำลังพิเศษของ PMC วากเนอร์ได้ใช้กลอุบายทางทหารบุกไปยังสำนักงานใหญ่แนวหน้าเพื่อกำจัดกองกำลังยูเครนให้สิ้นซากการโจมตีของรัสเซียได้กำหนดเป้าหมายสถานีรถไฟโซลกลาสโนโพลีและ
ลัสโดลอฟกาซึ่งกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้หากประสบความสำเร็จกองทหารรัสเซียจะสามารถข้ามแม่น้ำบักมุดกาจะเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อเมืองเซเวอร์สที่ยังถูกควบคุมโดยยูเครนพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ต่อกองทัพยูเครนเนื่องจากทำให้ลิชิฮันและเครเมนายาอยู่ในการควบคุมนี่เป็นชัยชนะครั้งสำคัญของรัสเซียแต่ปัญญาขมสำหรับกองทัพยูเครนยังไม่อาจจะบิดเบือนเป็นอื่นได้หนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663